มีโรงงานก็เรียกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์โอเคนะครับโรงไฟฟ้าโรงผลิตไฟฟ้าด้วยเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มันถูกแต่ตัวนะครับโรงงานผลิตไฟฟ้าเป็นโรงงานนิวเคลียร์เขาเรียกว่าโรงงานที่เป็นเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ผลิตไฟฟ้าใช้กันฝรั่งเศสนี่มีเยอะที่สุดไม่ใช่แล้วนะเขามีกันทุกชาติอ้าวถามมาแล้วมีอะไรขายถามอีกเชิญแล้วงั้นบ้านใครนะอ้าวนี่มัน3:31แล้วนะเชื่อลุงกลับบ้านนะเอาเดี๋ยวไป คอยแล้วเนี่ยจะคอยท่านใดถามมาไงไม่มีจริงไม่มีใครสงสัยอะไรกลับบ้านดีกว่า บ้านใครดีกว่าจะรีบไปไหนลุงไม่มีจริงไม่มีคำถามจริงหายไปไหนหมดเดี๋ยวลุงกำลังพิมพ์โอเครีบพิมพ์มาเร็วๆคุณสุพันธ์รีบพิมพ์มาเร็วๆคุณสุพันธ์ถามแล้วก็ถามมาเพื่อตอบได้ตอบไม่ได้ก็ไปแค่นี้ก็พอไม่อยากจะให้ได้ยินเรื่องต่างประเทศแต่ก็ตระหนักเพราะว่าหนีไม่พ้นเรื่องของไวรัสโคโรนาหนีไม่พ้นเรื่องของวัคซีนจนได้แหละพูดมันก็อยู่ตรงนี้แหละอริยะสัจจิตกว่าพระพุทธรูปไหมครับอริยะอะไรเนาะนะครับอริยะสัจสี่นะอ๋ออริยธาตุโอเคครับมันอยู่ที่นะอริยธาตุนี้จะศักดิ์สิทธิ์และมันศักดิ์อยู่ที่คนใช้นะครับที่คนใช้ถ้าหากว่าศักยภาพส่วนตัวภายในนะไม่มากพอมันก็ไม่ต่างจากคำว่าไก่ได้พลอยนะครับจำหน่อยไม่ต่างจากไก่ได้พลอยนะครับนั่นแล้วก็อธิบายได้เพียงแค่นี้คำว่าศักดิ์สิทธิ์ไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเพราะว่าถ้าเอาคำว่าศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเป็นตัวอ้างถึงก็ต้องบอกว่าอยู่ที่ผู้ใช้นะครับเหมือนกับปืนอยู่ที่ผู้ยิงโอเคไหมแล้วคนยิงแม่นอยู่ที่มนุษย์นั่นแหละครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่มนุษย์นะครับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ในตัวขอโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ได้อยู่ที่ภายนอกตัวมนุษย์ครับมนุษย์ต่างหากที่บอกว่าสิ่งนั้นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็คือมนุษย์นะครับนี้ไม่พ้นจากคำว่ามนุษย์ใช่นะเราคิดได้ไหมครับตรงนี้
เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่มนุษย์มนุษย์จับไฟแช็กตัวนี้ไฟแช็กก็ศักดิ์สิทธิ์นะครับใช่ไหมครับเป็นความจริงนะคำนี้ต้องนึกถึงนู่นนะสมเด็จพระจารย์โตพรหมรังสีนู่นนะครับเขาภาวนาวัตถุที่พระองค์จับเองทำเองชั้นมงชั้นมากนี่ได้ทั้งนั้นนะครับแม้แต่ก้นบุหรี่เหล่านี้เป็นต้นสิ่งที่เขาใช้นะครับใช้ในส่วนตัวของเขาก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะครับจากตัวมนุษย์ถ้าหากว่าเราพัฒนาในส่วนตัวเราได้ถึงไหนๆนู่นมันก็ศักดิ์สิทธิ์ไปหมดแหละเช่นโสดาบันเนี่ยพวกนี้มันก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วมั้งของแข็งมันก็ศักดิ์สิทธิ์หมดโสดาบันเนี่ยจับเอาหินก็ได้หินมาฝนเนี่ยแล้วดื่มน้ำกินเป็นยาได้หินคือสสารสลายพวกพลังงานเนี่ยวิธีคิดพวกนี้คิดอย่างนั้นต้นไม้ใบหญ้าเหมือนกันสสารสลายพวกพลังงานเนี่ยเพราะพระอนาคามีเนี่ยขออภัยพระโสดาบันจิตเขาบริสุทธิ์ถึง 25% แล้วอย่างนี้เขาสามารถทำได้ทำของแข็งได้ทำของแข็งเป็นประโยชน์ได้เงี้ยใช่นะลองใช้หลักนี้พิจารณาดูนะครับโอเคนะหวังว่าคงจะเก็ตคุณเดียนะครับลุงคะถามนิดนึงค่ะหลายปีมานี้รู้สึกว่าวันเดือนปีทำไมมันหมดเร็วจังเลยหนูมองนาฬิกาก็หมุนเท่าเดิมก็คงมาจากความรู้สึกแต่มั้งรู้สึกก็ดีหมดเร็วมันหมดเร็วเพราะว่าเรามีงานทำแล้วทำไปเรื่อยจนถ้ามันเพลินเวลามันช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินสำหรับคนที่สนุกกับเสียงรอบข้างสนุกกับสิ่งที่เราทำกันอยู่โอเคนะมันก็ดูเหมือนว่าเวลามันหมดเร็วมันไปเร็วนะส่วนคนนั้นไม่ทำอะไรเลยเดินง่วนเงี้ยเหมือนเสือติดจั่นอย่างนี้จะบอกโอ้ยเวลามันทำให้มืดช้าจังเลยนะครับกับคนที่ทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็นเอ้ยเวลาหมดเร็วจังเลยมันเพลินไปกับการทำงานจนไม่ได้คำนึงถึงเวลาก็มีความรู้สึกว่าเออเวลามันหมดเร็วจังเลยนะตรงกันไหมครับคุณสุพันธ์นะครับผมว่าตรงกันนะถ้าตรงกันก็พยักหน้าซะก็จบก็แปลว่าเป็นคนที่มีงานศักดิ์สิทธิ์เวลานำไปบูชาแล้วช่วยในด้านต่างๆได้จริงหรือคะลุงเพราะเคยบูชาก็ไม่เห็นเกิดผลอะไรเลยถึงบอกว่าอยู่ที่คนใช้ไงอยู่ที่คนหยิบให้ด้วยถ้าคนหยิบให้เป็นเจ้าของจริงเขาก็ภาวนาใส่เข้าไปก็ทำอะไรกระดะเชิญอย่างเงี้ยเป็นเจ้าของจริงก็เหมือนกับพระนะพระวัตถุมงคลนะครับเหมือนกันครับยิ่งอริยธรรมมันบริสุทธิ์อยู่แล้วนะครับบริสุทธิ์มันต้องอยู่กับสิ่งที่บริสุทธิ์นะครับไม่รู้ว่าบริสุทธิ์กับบริสุทธิ์มันเข้ากันได้มันก็ไปได้กันได้แต่ถ้าหากว่าสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์อย่างพวกนี้นะครับอย่างนี้พวกนี้ถือว่าเป็นบริสุทธิ์แต่ถ้าหากมีบริสุทธิ์มันมีมากมันก็สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ก็เลยกลายเป็นผลพลอยได้คือบริสุทธิ์ตามประมาณนั้นครับพอได้ไหมครับหวังว่าคงเข้าใจนะถ้าหากว่าหยิบคำว่าบริสุทธิ์ไม่ได้หยิบคำว่าบริสุทธิ์ไม่ได้ก็บอกว่ามันเป็นพลังงานสสารมีพลังงานนะครับพลังงานนี้มันก็คุมกันได้นั่นเองครับโอเคนะพอเข้าใจได้ไหมครับศักดิ์สิทธิ์หรือไม่ศักดิ์สิทธิ์นะย้ำอยู่ที่ตัวมนุษย์นะครับมนุษย์จับสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ตามถ้าสิ่งนั้นมันบริสุทธิ์มันก็บริสุทธิ์ยกกำลังสองอย่างเงี้ยพอได้ไหมครับคิดอยู่ในกรอบนี้สิครับมันถึงจะไปกันได้นะฮะ
สำหรับคนที่สนใจใฝ่รู้เรื่องของคำว่าศักดิ์สิทธิ์นะครับลุงก็อธิบายความศักดิ์สิทธิ์ตามนัยยะที่ว่านี้ให้เด็กกรุณาพิจารณาตามดูซิหนูสังเกตและทดลองโดยใช้มือถือ2เครื่องเครื่องที่1เปิดภาพลุงปล่อยแสงแต่ปิดเครื่องแต่ปิดเสียงมีแต่แสงเนาะจะเสียงปิดทิ้งเอาไว้เครื่องที่2เปิดเสียงลุงนำพาสมาธิแต่ปิดภาพผลคือเสียงลุงเป็นหนึ่งเดียวกับแสงลุงช่วยอธิบายเพิ่มด้วยค่ะอะไรได้ถึงขนาดเฉลยโอ้โหถึงนั้นฉะแล้วคุณพัฒนิตอีกครั้งหนึ่งสิลองค่อยๆฟังดูสิครับท่านที่อยู่หน้าจอทุกท่านนะครับลองฟังดูตรงนี้มันจะเป็นไปได้ยังไงนะฟังให้ดีครับหนูสังเกต